ครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับละครคืออีกช่องทางสร้างความบันเทิงที่สามารถพาคุณผู้ชมหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงได้ครับและละครแนวพีเรียดถือเป็นโลกใหม่ที่ผู้ชมสามารถสนุกไปกับเรื่องราวต่างๆผ่านตัวละครที่ย้อนเวลาไปกว่า100ปีครับซึ่งความสนุกที่เกิดจากการหลุดเข้าไปอยู่ในเรื่องราวต่างๆนั้นไม่ได้เกิดกับเฉพาะผู้ที่ชมละครเท่านั้นแต่ว่าเหล่าดาราที่มีโอกาสได้เล่นละครแนวพีเรียดเรื่องเรือนเสน่หาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าหลงเสน่ห์ของละครแนวพีเรียดเข้าอย่างจังช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันแค่เราอยู่ในโลกของมันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าดูมากเลยมันเป็นละครที่มันเป็นชีวิตของคนไทยที่มีเสน่ห์ยังอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับละครแนวพีเรียดอย่างเรือนเสน่หาถือเป็นละครที่มีเสน่ห์มากๆครับเพราะว่าสามารถพาคุณผู้ชมหลุดเข้าไปอยู่ในยุคอดีตได้ซึ่งเหล่านักแสดงที่รับหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของละครเรื่องนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าหลงเสน่ห์ของละครแนวพีเรียดเข้าอย่างจังเพราะว่าพวกเขาได้มีโอกาสไปเป็นคนอื่นที่ในชีวิตจริงไม่มีทางได้เป็นวันนี้ครับพี่อุ้มกับจอนกิจจะพาเราไปนอกรอบกับเหล่านักแสดงที่หลงเสน่ห์ของละครแนวพีเรียดอย่างเรือนเสน่หากันครับละครเรือนเสน่หาเป็นละครแนวพีเรียดที่พาคุณผู้ชมย้อนยุคไปราวๆปลายรัชกาลที่5ด้วยเหตุผลนี้ล่ะค่ะทั้งผู้ชมและนักแสดงจึงมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของคนในยุคนั้นเช่นเสื้อผ้าอาภรณ์มารยาทไทยรวมไปถึงการพูดจาฉันเย้าเล่นขอบใจนะที่เป็นห่วงฉันและเหล่านี้ล่ะค่ะคือเสน่ห์ของละครพีเรียดที่เหล่าดาราต่างหลงใหลและดีใจที่ได้เข้าไปสวมบทนั้นๆพอมาเล่นแล้วมันแปลกมากเลยว่าแล้วทำไมดาราทั้งหลายมันอยากจะเล่นละครแนวนี้มันแบบแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรก็ได้อะคนธรรมดาก็ไม่ทำเลยนะจะมีมากจะมันโพสได้หมดเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ชีวิตจริงของตัวเราเองศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเนี่ยจะทำอย่างนั้นอีกสักบ่ายคล้อยก็คงกลับแล้วนะยังไงแม่เอื้องเตรียมชุดชมจันทร์ไว้แล้วกันได้สิเจ้าค่ะพิมพ์หลงเสน่ห์มันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมวิธีการพูดวิธีคิดอะไรต่างๆที่กองถ่ายสร้างขึ้นมาเนี่ยแค่เราอยู่ในโลกของมันเนี่ยพิมรู้สึกว่ามันน่าดูมากเลยมันเป็นละครที่มันเป็นชีวิตของคนไทยที่มีเสน่ห์ถือว่าดีเพราะเราเป็นคนไทยด้วยมันได้เห็นอะไรพวกนี้มันเจ๋งมากละครพีเรียดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรา 100% เลยไม่มีความเป็นตัวเราเลยแต่คือมันง่ายมากก็คือบางทีเราเดินมาถึงที่กองปุ๊บเนี่ยหรือว่าเข้าอยู่ในเซตปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นตัวนั้นได้เลยเพราะมันบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นใจแล้วมีความสุขอ่ะสำหรับเจ๊รู้สึกจะมีความสุขเห็นชุดที่ใส่อยู่ทุกวันนี้ค่ะคิดได้ยังไงมันคือเป็นชุดที่สบายมากคือเป็นผ้าอย่างเงี้ยกับเป็นโจงอย่างเงี้ยค่ะมันสวยง่ายมากคือชุดมันไม่ได้มีอะไรเป็นผ้า2ชิ้นแล้วก็ผมก็ไม่ได้เป็นทรงอะไรวิศวะแต่ว่ามันสวยอ่ะเป็นอะไรที่สวยชอบเสื้อผ้าของบีของพี่มากต้องขอชมเสื้อผ้านะคะของอย่างของบีเนี่ยเห็นไหมผ้าของเขาทุกชิ้นนี่จะแบบมีลวดลายสวยงามมากแล้วของพิมพ์เองก็ตามที่ปักผมอะไรต่างๆสวยงามชอบนะมันสวยงามมากแต่ก็แบบคนดูก็ต้องเข้าใจความอวบของพิมพ์ก่อนช่วงแรกมันก็อาจจะต้องเปิดเผยส่วนเนื้อส่วนอะไรหน่อยอะไรเงี้ยคือชอบมากคือพอได้มาเห็นวิดีโอหรือเช็คเทปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบว้าวฉันก็สวยเหมือนกันนะความสวยงามของเสื้อผ้าที่เหล่านักแสดงชื่นชอบชื่นชมนั้นเกิดมาจากการทำงานอย่างหนักของฝ่ายเสื้อผ้าของละครเรือนเสน่หาค่ะพวกเขาต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้ถูกต้องตามยุคสมัยแล้วจึงนำเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆมาปรับให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของเหล่าดาราติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อนักแสดงชื่นชอบในงานที่ตัวเองทำย่อมส่งผลให้งานนั้นออกมาดีและก็เป็นที่ชื่นชมของผู้ชมครับติดตามชมละครเรื่องเรือนเสน่หาได้คืนนี้เวลา 20:10 น.ข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางโทรทัศน์5ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ